ลูกต้นไม้มงคลตามทิศต่างๆของไทยนับว่าเป็นศาสตร์ความรู้ตั้งแต่โบราณที่มีการบอกกล่าวตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันครับและภายในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้แห่งนี้ยังได้มีการสอดแทรกศาสตร์ความรู้เหล่านั้นอย่างเป็นธรรมชาติให้กับผู้ที่มาเข้าชมอีกด้วยครับและที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากข้างในแล้วข้างนอกก็ยังเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้อีกด้วยครับก็ข้างนอกนี่ก็เจตนาอยากจะให้เป็นห้องวิศวกรรมกลางแจ้งนอกจากเราจะมีดอกไม้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ใช้ในงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทยแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่ถูกถูกต้องตามทิศมงคลตามความเชื่อของคนไทยโบราณด้วยอย่างเช่นข้างหลังนี่นะครับข้างหลังนี่จะเห็นว่ามีต้นมะขามต้นใหญ่ครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าต้นมะขามเนี่ยถ้าจะปลูกให้ดีต้องปลูกทางทิศตะวันตกของบ้านทิศตะวันตกของบ้านฮะเพราะว่าตามความเชื่อก็จะทำให้เป็นที่น่าเกรงขามแล้วก็สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสองเด้งก็คือนอกจากอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยยังอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ด้วยก็คือมีความมงคลเป็นสองเท่าเหมือนกับตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วอาจจะบอกว่าล่มเงาใหญ่หรือว่าช่วยทำให้บ้านน่าจะเป็นลักษณะนั้นถ้าทำให้บ้านในช่วงบ่ายเนี่ยบ้านก็จะไม่ร้อนนอกจากดอกไม้ผูกพันกับบอกว่าคนไทยแล้วบอกว่าความเชื่อความเป็นสิริมงคลของต้นไม้ก็อยู่ในบอกว่าความเชื่อของเราเช่นกันนี่ต้นมะขามแล้วอันนี้ต้นมะขามแล้วตอนนี้ทางนี้ทางขวานี่ก็จะปลูกต้นอันนี้ต้นอโศกต้นอโศกต้นอโศกที่ก็ปลูกไว้เพื่อให้คนที่อยู่ที่นี่และคนที่มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่มีความโศกเศร้าอะแปลว่าไม่โศกแปลว่าความโศกเศร้าอะโศกอะโศกอ๋อจริงๆแล้วต้นเขาขนาดไหนพอโตสุดเขาจะเป็นยังไงจริงๆจะมีดอกอันนี้เป็นอโศกสปันต้นก็จะไม่ใหญ่กว่านี้มากเท่าไหร่ขนาดน่าขนาดน่าจะประมาณต้นมะม่วงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้มันจะมีพอแตกใบใหม่ก็จะเป็นยอดแหลมๆออกมาอย่างนั้นครับก็จะเป็นพวงห้อยลงมาแต่วันนี้ไม่มีดอกแล้วดอกก็จะเป็นผู้สีส้มสวยมากอันนี้นะครับแล้วก็จะทิ้งหน้าก็จะลงสู่พื้นนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่มงคลในส่วนข้างหน้านี้ครับอโศกแล้วนี่อโศกแล้วก็จะมีต้นมะยมนะครับต้นมะยมเพื่อต้นมะยมเนี่ยเพื่อความนิยมชมชอบที่ถูกต้องก็คืออยู่ทางทิศตะวันตกเหมือนกันนะครับมะยมต้องอยู่ทางทิศตะวันตกเช่นกันครับแล้วก็ต้นมะยมต้นนี้พิเศษเพราะว่าปลูกเมื่อตอนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของพิพิธภัณฑ์ปลูกโดยเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อว่าเด็กหญิงมะยมต้นนี้ก็สองเด้งเหมือนกันอ๋อน้องมะยมปลูกต้นมะยมให้พิพิธภัณฑ์เราพิสกุลครับตัวผมเองเนี่ยผูกพันกับวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะครับครับหลังจากไม้มงคลแล้วผมขออะไรที่ขลังตรงนี้นิดนึงได้มั้ยขลังตัวนี้ก็จะเป็นพวกว่านมงคลตัวนี้ก็จะมีพวกเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์อันนี้ก็เกี่ยวกับความนิยมชมชอบครับผมปลูกไว้ก็จะเป็นที่นิยมชมชื่นหน้าอาคารร้านค้าในกรุงเทพมหานครหรือที่ไหนรอบๆบ้านนี้ก็จะมีครับในกรุงเทพที่ขับรถผ่านไปหน้าบ้านก็เห็นมีพวกเสน่ห์จันทร์ว่านเสน่ห์จันทร์ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แต่ที่นี่ไม่มีนางกวักนะนางกวักคิดว่าจะต้องหามาปลูกแต่ทางขวานี่ครับอันนี้คือนางคุ้มนางคุ้มนางคุ้มครับจริงๆแล้วอะครับคุณว่านเนี่ยต้นว่านจริงๆลักษณะเขาเป็นยังไงครับคือมันว่านจะมีหลายอย่างครับเป็นทั้งที่เป็นทั้งต้นนะครับอย่างนี้เป็นลักษณะที่เป็นลำต้นขึ้นมาเป็นพวกที่เป็นลำต้นขึ้นมาแต่อย่างนางคุ้มเนี่ยนะครับนางคุ้มเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นหัวแล้วก็จะมีหัวจะออกเป็นใบแล้วออกเป็นออกดอกเนี่ยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับนี่อีกสักพักนึงเนี่ยใบว่านางคุ้มตรงนี้ทั้งหมดก็จะแห้งไปหมดเลยแล้วก็จะเหลืออยู่แต่พื้นดินแล้วก็มีว่านเสน่ห์จันทร์โผล่อยู่บ้างแต่นี้ก็จะหายไปหมดเลยแล้วก็พอถึงฤดูฝนปีหน้าฝนเริ่มลงปุ๊บก็จะออกใบแล้วก็มีดอกขึ้นมาอีกครั้งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์เพื่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังรวมไปถึงความภาคภูมิใจอันสูงสุดที่ได้รับหน้าที่ในการถวายงานแด่องค์พ่อหลวงของชาวไทยช่วงหน้าครับ